สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทำกล้วยแขกทอดกันนะครับผมใช้กล้วยน้ำว้าทำนะครับทำกินทำขายสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับท่านผู้ชมไปรับชมกันเลยนะครับมาดูส่วนผสมนะครับในการหมักแป้งทอดกล้วยนะครับนี่อันแรกเลยนะครับเป็นแป้งทอดกรอบ300กรัมนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้า150กรัมแป้งสาลีนะครับ100กรัมแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ400กรัมงาขาวนะครับงาขาว100กรัมนะครับจะใช้ผงฟูนะครับ2ช้อนชาแล้วก็เกลือป่น2ช้อนชานะครับส่วนกากมะพร้าวเนี่ยผมจะไม่ใช้กากมะพร้าวผมจะใช้เป็นมะพร้าวขูดเลยนะครับเพื่อความมันอร่อยนะครับ250กรัมใช้น้ำปูนใสนะครับ500กรัมแล้วก็น้ำกะทินะครับ150กรัมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ส่วนผสมนะครับในการทอดกล้วยแขกกันเลยครับแป้งทอดกรอบนะครับ300กรัมนะครับแป้งข้าวเจ้า150กรัมนะครับอันนี้ก็เป็นการทวนไปในตัวนะครับใครจดไม่ทันนะครับผมแป้งสาลี100กรัมนะครับน้ำตาลทรายขาวนะครับผมหรือจะใช้น้ำตาลทรายแดงไม่ขัดสีก็ได้นะครับผม400กรัมนะครับ400กรัมงาขาว100กรัมครับนะนี่ครับงาขาว100กรัมสูตรนี้ทำกินทำขายได้เลยนะครับท่านผู้ชมผงฟูเนี่ยเราจะใช้แค่2ช้อนชานะครับผงฟู2ช้อนชา1ช้อนครับ2ช้อนชานะครับแล้วก็เกลือป่นเราก็จะใช้2ช้อนชานะครับเกลือป่นน้ำปูนใสนะครับน้ำปูนใส500กรัมนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวขูดนะครับ250กรัมนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยละครับหัวกะทิแบบเข้มข้นมันๆเลยนะครับท่านผู้ชม150กรัมนะครับถ้าชอบความมันก็250กรัมได้นะครับบวกเพิ่มได้นะครับแต่ว่านี่ก็มันแล้วเพราะว่าเราใช้มะพร้าวขูดเลยนะเราไม่ได้ใช้กากมะพร้าวเลยนะครับแล้วมาคนส่วนผสมกันครับนะครับคนกระทั่งส่วนผสมนะครับเข้ากันดีแล้วก็จะนำกล้วยนะครับลงมาหั่นโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากล้วยมาหั่นนะครับกับส่วนผสมที่เราคนเข้ากันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราผ่ากล้วยนะครับใส่แป้งเตรียมทอดครับท่านผู้ชมเราไม่ใช้กล้วยดิบเกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่ให้สุกจนงอมมากนะครับขนาดนี้ก็ยังใช้ได้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีความหวานนะครับผมนะครับกำลังพอดีเลยนะครับเราก็นำมาปอกนะครับปอกเราจะผ่าเป็น3นะครับท่านผู้ชมผ่าเป็น3นะครับหนึ่งลูกผ่าเป็น3ชิ้นนะครับแล้วก็หมักจะได้เป็น3ชิ้นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จนะครับครับเราก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเวลาทอดนะครับเราก็จะต้องให้มีกล้วยนะครับติดแป้งลงทอดด้วยนะครับทอดไฟประมาณกลางนะครับไม่ต้องร้อนมากไม่ต้องอ่อนมากครับให้มีแป้งติดไปแบบนี้นะครับน้ำมันกำลังร้อนพอดีเลยนะครับเนี่ยยังไม่ต้องรีบ
คนหรือรีบกลับนะครับให้แป้งนะครับเขามีการเซตตัวแล้วเนาะนี่เวลาทอดนะครับให้แป้งเขาจับกับกล้วยแล้วเราค่อยไปกลับไปคนนะครับผมวันนี้กล้วยลอยดีมากเลยครับสีของกล้วยนะครับเริ่มเหลืองทองแล้วนะครับจะสุกแล้วเราก็จะใส่ใบเตยลงไปนะครับท่านผู้ชมเพิ่มความหอมครับแล้วเราก็ตักนะครับเอาไปพักน้ำมันไว้นะครับผมพักให้เสด็จน้ำมันนะครับหอมมากเลยครับท่านผู้ชมนำไปพักให้เสด็จน้ำมันนะครับครับเมื่อเสด็จน้ำมันแล้วเราก็จัดเสิร์ฟจัดขายได้เลยนะครับท่านผู้ชมมารับประทานกันครับท่านผู้ชมสูตรนี้ทำกินทำขายนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับแป้งกรอบนานนะครับท่านผู้ชมกรอบหวานมันอร่อยมากเลยครับท่านผู้ชมขอบคุณที่รับชมนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ